สวัสดีค่ะบทความนี้ได้นำมาจากนิตยสาร FHM Thailand พูดถึงความต้องการทางเพศนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทราบเลยว่าผู้หญิงนั้นจะมีความต้องการทางเพศต่างจากผู้ชายแต่อารมณ์หรือสภาวะใดกันล่ะที่กระตุ้นให้พวกเธออยากโดนกินตับพร้อมที่จะไขความลับกันหรือยังเอ่ยไปกันเลยค่ะอันดับ 10 เมื่อมีความคิดสร้างสรรค์ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผู้หญิงหลายท่านจะมีอารมณ์เป็นอย่างมากเมื่อกำลังมีความคิดสร้างสรรค์อยู่กับงานอดิเรกเมื่อเธอมีความคิดสร้างสรรค์จะปลุกพลังอยากลิ้มลองของแปลกๆใหม่ๆและสาวอาร์ตๆเท่ๆนี่แหละเข้าข่าย Wi-Fi ไม่ใช่เล่นเลยนะคะตัวอย่างเช่นฉากปั้นหม้อในตำนานจากภาพยนตร์เรื่อง Ghost ที่ไม่คิดว่าจะทำออกมาได้โรแมนติกซาบซึ้งตรึงใจได้ขนาดนี้เพราะแค่การนั่งปั้นหม้อของเดบี้มัวร์ก็ทำเอาหลายๆท่านจินตนาการไปไกลแถมยังมีผู้ชายมาประกบหลังเท่านั้นแหละภาพการประสานมือของทั้งคู่ก็ทำเอาว่าบิวอย่างบอกไม่ถูกอันดับ 9 หลังจากทะเลาะกันโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดเธอก็อาจจะง้อคุณด้วยวิธีการนี้ซึ่งอารมณ์ของหล่อนก็จะพุ่งปรี๊ดเวลาที่ได้ปะทะอารมณ์กับคุณแน่นอนว่าในท้ายที่สุดคุณอาจจะยุติข้อขัดแย้งลงได้แต่อารมณ์ที่เดือดปะทุขึ้นมาอาจจะยังอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจปลดปล่อยมันออกมาด้วยวิธีการมีเซ็กซ์เพราะด้วยอารมณ์ที่ยังร้อนระอุจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเร่าร้อนและดูเดือดตามไปด้วยนั่นเองค่ะซึ่งมันก็จะออกมาด้วยความยอดเยี่ยมอันดับ 8 เมื่อพักผ่อนเพียงพอคุณผู้หญิงที่หัวยุ่งทั้งวันจะหวังให้มีอารมณ์นั้นยากมากๆฉะนั้นควรให้เธอได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มยิ่งอยู่ในบรรยากาศสบายๆอะไรๆก็เป็นใจมากขึ้นอันดับ 7 เมื่ออยู่ห่างกันนานๆจะเจอกันสักครั้งเมื่อเว้นว่างจากกิจกรรมรักไปนานย่อมจะสะสมอารมณ์หวยหาได้เป็นอย่างดีก็เหมือนกับการทานอาหารนะคะถ้าบางครั้งเราทานมากเกินไปก็จะแน่นท้องก็ควรทานแต่พอเหมาะไม่ถี่ไม่บ่อยจนเกินไปค่ะอันดับ 6 วันที่ 10 ถึง 14 ของรอบเดือนค่ะก็พูดง่ายๆก่อนมีประจำเดือน1อาทิตย์นั่นเองนะคะในช่วงประมาณวันที่10ถึงวันที่14ของรอบประจำเดือนช่วงนี้เป็นช่วงที่ตกไข่ของคุณผู้หญิงค่ะธรรมชาติจะทำให้เกิดความต้องการทางเพศในช่วงนี้และธรรมชาติของมนุษย์ก็คือก่อนมีประจำเดือนต้องมีการตกไข่และการตกไข่จะทำให้ฮอร์โมนแสดงความเป็นผู้หญิงส่งออกมาจากต่อมใต้สมองมากที่สุดและแสดงการดึงดูดทางเพศตรงข้ามในการอยากมีเซ็กส์เพราะว่าหากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้คุณผู้หญิงโปรดระวังโอกาสป่องได้ถึง 80% แต่หลังจากมีประจำเดือนอารมณ์ความต้องการทางเพศก็จะหดหายไปเองอันดับ 5 เมื่อเห็นดารานักร้องที่เธอชอบแค่ผู้หญิงได้เห็นหน้าดารานักร้องที่เธอชื่นชอบฮอร์โมนเพศหญิงก็พุ่งปรี๊ดยิ่งโชว์กล้ามโชว์ซิกแพคโอ้ยยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะอันดับ 4 เมื่อดื่มหรือแอลกอฮอล์พอเป็นกระแสเชื่อกันว่าวายหรือแอลกอฮอล์เพียง1แก้วจะเพิ่มความต้องการทางเพศทั้งหญิงและชายแต่ก็ควรจะระมัดระวังอย่าดริ้งจนหนักเกินไปจนผีลำยองเข้าสิงมิฉะนั้นความเร่าร้อนของอารมณ์ทางเพศที่อยากจะให้ลุกโชนอาจกลับกลายเป็นดักความต้องการทางเพศอย่างน่าอนาจใจไปซะอย่างนั้นอันดับ 3 เมื่ออยู่ในบรรยากาศดีๆถ้าบ้านมีเสียงโครมครามเสียงร้องไห้ทะเลาะกันของลูกหลานอารมณ์ทางเพศของคุณผู้หญิงก็จะพลอยหดหายวาระที่สำคัญเช่นวันวาเลนไทน์วันขึ้นปีใหม่วันลอยกระทงหรือโอกาสพิเศษต่างๆในบรรยากาศที่โรแมนติกจะช่วยสร้างอารมณ์อย่างว่าได้เป็นอย่างดีค่ะอันดับ 2 เมื่อรู้ว่ามีคู่แข่งหากท่านชายมีสาวอื่นมาทำอีอ๋อใส่ฝ่ายหญิงก็มักจะส่งสัญญาณเตือนว่านี่นายมีฉันอยู่แล้วนะฉันมีดีกว่าตั้งเยอะ เดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นบุญตาแต่ก็อย่าอีอ๋อมากจนเกินไปนะคะเพราะแทนที่จะเพิ่มความรู้สึกอยากเอาชนะฝ่ายชายอาจจะต้องถึงกับหัวร้างข้างแตกก็เป็นได้อันดับ 1 เมื่อเธอมีความสุขไม่ว่าจะถูกหวยรวยโบนัสสำเร็จในการงานได้เดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณผู้หญิงรู้สึกมีความสุขก็จะมีเอี่ยวกับอารมณ์ความต้องการมากขึ้นไปด้วยค่ะและนี่คือ10ความลับที่จะปลุกให้สาวๆอยากโดนกินตับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องให้ถูกวัยถูกเวลาถูกกาลเทศะและถูกสถานที่ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ